คอล่ก์กาแฟดำเมื่อกัมพูชากับเวียดนามขัดแย้งเรื่องของฟุนันเตโชไทยยืนตรงไหนความขัดแย้งระหว่างกัมพูชากับเวียดนามว่าด้วยโครงการสร้างคลองฟุนาเตโชในกัมพูชาที่สนับสนุนโดยทุนจีนกำลังทำให้ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงรวมถึงไทยต้องจับตาดูเพื่อไม่ให้ลามเป็นความขัดแย้งของภูมิภาคล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อเวียดนามรายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามระบุว่า ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับโครงการของฟูนานเตโชไม่เพียงพอประเมินระดับผลกระทบของโครงการก่อนหน้านั้นเพียงสองวันนายสุนจันทนรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชาบอกว่ากัมพูชาได้แจ้งเรื่องโครงการนี้ต่อคณะกรรมาการแม่น้ำโขงเ r c อาีแล้วแต่กัมพูชายืนยันสิทธิ์ที่จะไม่ปรึกษาเรื่องนี้กับประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างสำทับว่าถ้าเ r c ีร้องขอกัมพูชาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติม แต่ยืนยันว่าไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายให้ทําเช่นนั้นท่าทีที่แข็งกร้าวของกัมพูชาเรื่องนี้ทําให้หวั่นเกรงกันว่าอาจจะเป็นต้นเหตุของความร้าวฉานระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมดรวมถึงไทยที่มีมายาวนานกว่า30ปีปีไปเดือนก่อนอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหุ่นเซนของกัมพูชายืนยันว่าจะไม่มีการเจราจากับเวียดนามในเรื่องนี้ เวียดนามโต้ด้วยกันบอกว่าข้อมูลจากกัมพูชาย,ยังไม่เพียงพอที่จะประเมินได้ว่าการขุดคลองนี้จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำโของอย่างไรโครงการของฟูนันเตโชเชื่อมท่าเรือแม่น้ำในกลุงพนมเปญกับอ่าวไทยไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชากัมพูชาแจ้งว่าคลองนี้จะเริ่มใช้งานได้ต้นปี2571โดยจะลงทุนประมาณต้นทุนราว1.7พันล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า60,000ล้านบาท ที่น่าสนใจคือโครงการนี้โยงกับจีนด้วยเพราะจะขุดโดยบริษัทจีนภายต้รูปแบบ Build Operate Transfer หรือ B O T หากเป็นไปตามข้อตกลงแม่น้ำโขงที่ลงนามกันในปี2538โครงการใดที่มีผลต่อการไหลของแม่น้ำโขงต้องได้รับการประเมินทางเทคนิคจาก M R C อีกทั้งต้องมีการรับฟังข้อมูลจากประเทศสมาชิกซึ่งหมายรวมถึงไทยค่เวียดนามและลาว กัมพูชาอ้างว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยเท่านั้นแต่เวีดนามส่งเสียงดังกว่าใครก่อนบอกว่าข้อมูลที่กัมพูชาเปิดเผยยังน้อยเกินไปที่จะประเมินได้ว่าเป็นไปตามข้อเก่าอ้างหรือไม่สินค้าเข้าออกกัมพูชาประมาณ33%ส่งผ่านแม่น้ำโขงไปยังท่าเรือเวียดนามเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกโดยโครงการของฟูนันเตโชตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณสินค้าที่ใช้เส้นทางนี้ลดเหลือ10% คลองนี้จะเชื่อมท่าเรืออิสระพนมเปญผ่านจังหวัดกันดานตาแก้วกล่ำปอดไปเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกสีหนุกวิวโดยทางน้ำกว้าง100เมตรลึก5.4เมตรสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักมากถึง3,000เพนนีเวตรโครงการยังประกอบด้วยการสร้างระบบประตูน้ำา3บานสภาน1 1แห่งและทางเดิน2อ8กิโลเมตรบทบาทของจีนมีความสำคัญต่อการพูชาในหลายด้านโครงการคอนฟูนาเตชนนี้ได้รับทุนสนับสนุนทั้งหมด จากไชน่าบริดจแอนล็คอเลชันหรือ CBRC หากสร้างคลองนิส็จกัมพูชาจะลดก,การพึ่งพาเวียดนามลงไปอย่างมากนักอนุรักษ์และทางการเวียดนามส่งเสียงเตือนถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงที่เปราะบางอยู่แล้วซึ่งเป็นภูมิภาคผลิตข้าวขนาดใหญ่ที่รองรับผู้คนหลายล้านคนที่อยู่ท้ายน้ำในเวียดนามคณะกรรมาการแม่น้ำโขงบอกว่ากัมพูชาไม่ได้เปิดเผยการศึกษาความเป็นไปได้ของคลองแม้จะมีการร้องขอหลายครั้ง และมีจดหมายอย่างเป็นทางการสองฉบับที่ส่งไปในเดือนสิงหาคมและตุลาคมปีที่ผ่านมาเวียดนามกังวลว่าโครงการนี้อาจทำให้ต้องมีการอพยพป,ประชากรกับสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุ่มน้ำที่ลดลงมีเสียงเรียกร้องให้กัมพูชาปรึกษาหารือกับภาคีอื่นๆภายใต้กฎของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงเพราะแม่น้ำบาซซักจะถูกเปลี่ยนเส้นทางเป็นแม่น้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงไม่ใช่แม่น้ำสาขา แต่กัมพูชาอ้างว่าโครงการนี้เกี่ยวกับสาขาของแม่น้ำโขงเท่านั้นรวมถึงแม่น้ำบัสซักด้วยจึงไม่จำเป็นต้องมีการปรึกษาหารือกับพันธมิตรบริษัทจีนที่รับออกค่าใช้จ,จ่ายในการทำโครงการนี้ทั้งหมด CRBC เป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของรัฐบาลจีนจะพัฒนาของและครอบคุมต้นทุนทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลกัมพูชา โดยแลกกับสัมปทานระยะยาว30-50ปีและปฏิเสธการคาดเดาว่าจีนอาจใช้ของนี้เพื่อจุดประสงค์ทางทหารเพราะรัฐธรรมนูญกัมพูชาไม่อนุญาตให้มีทหารต่างชาติมาประจำการในประเทศจุดยืนของรัฐบาลไทยในเรื่องนี้ไม่ชัดเจนแม้ว่าในฐานะเป็นสมาชิกคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงโครงการนี้จะมีผลต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมและหากกัมพูชากับเวียดนามมีเรื่องราวของระแหงในกรณีนี้ ก็จะทําให้ความร่วมมือในภูมิภาคนี้อ่อนแอลงอะไรที่กระทบต่อแม่น้ําโขงย่อมจะต้องกระทบประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งยังมีประเด็นที่โยงการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์และระหว่างมหาอำนาจอีกด้วยจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลไทยจะต้องวางยุทธศาสตร์ให้เหมาะเจาะและแจ้งกับประชาชนคนไทยและประชาคมในภูมิภาคนี้ได้ร,รับทราบให้เป็นที่แจ่มแจ้งอีกด้วย